สวัสดีครับตอนนี้เวลา4:49นะครับซึ่งตอนนี้อยู่มากแล้วก็จะหาอะไรกินที่แบบรองท้องหน่อยชิมๆหน่อยก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็จะทำอะไรกินแล้วก็อัดคลิปด้วยก็เลยแบบโอเคมาทำอะไรที่มันแบบพิเศษหน่อยดีกว่าก็คือผมจะไปซื้อมาม่านะฮะปกติแล้วผมจะทานมาม่าอยู่ที่2ซองนะ2ซองสูงสุดเลยแค่2ซองแต่วันนี้ผมจะพิเศษหน่อยก็คือผมจะทาน4ซองนะให้หมดนะฮะไม่มีการแอบเอาไปตักทิ้งเอาไปเททิ้งเด็ดขาดครับผม4ซองเต็มๆเลยไม่แบบจะกินให้หมดเลยไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปซื้อมาม่ากันก่อนนะครับโอเคไปเลยโอเคครับและวินาทีที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงนะฮะนั่นคือการรับประทานเองฮะมาม่า4ซองเคยกินสูงสุดก็คือแค่แบบ2ซองนะวันนี้กิน4ซองเลยทีเดียวนะกินจริงนะเดี๋ยวแป๊บนึงเช็คชื่อสักหน่อยโอเคผมจะ
ทำการถ่ายทอดสดผ่านแอปที่มีชื่อว่าMingo Lineด้วยนะครับดูซิว่าจะมีคนแบบไอ้นี่หรือเปล่ามีคนมาเม้นมาดูมากดลงกดไลค์อะไรหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูนะครับเดี๋ยวขอตั้งชื่อแอปว่าสวัสดีครับตอนนี้นะฮะกำลังบันทึกเทปรายการด้วยแล้วก็ออนสดบิงโก้ไลน์ด้วยนะครับนั่นก็คือการทานมาม่าชามยักษ์นะครับมาม่า4ซองนะครับปกติแล้วผมกินแค่2ซองสูงสุดนะวันนี้มากิน4ซองจะกินให้หมดเลยเพื่อนๆเป็นพยานด้วยนะครับว่านี่คือการกินให้หมดจริงๆไม่มีการใช้เทคนิคตัดต่อใดๆเลยไม่มีเลยนะครับโอเคกล้องบันทึกอยู่นะฮะมาเริ่มกันเลยมาชิมกันก่อนดีกว่าว่าเป็นไงอ๋อลืมทำยำญี่ปุ่นอิราตะกิมาสหนึ่งซองไม่พออืดด้วยชิมหมดไหมเนี่ยนี่ไข่
เลยว่าจะทำแค่นี้ครั้งเดียวไม่ทำอีกแล้วโอ้โหทรมานตัวเองจริงนะไอ้ทุกข์ก็หมดแล้วโอเคครับยังไงก็นะฮะผู้ชมทาง YouTube นะครับถ้าชอบใจนะฮะช่วยกดไลค์ฮะกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะฮะและอย่าลืมครับที่สำคัญครับกด Subscribe นะครับด้านไหนนี้ด้านอย่าขึ้นด้านไหนก็กด Subscribe ตรงนั้นนะฮะนะฮะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตามข้างล่างนี้เลยนะครับนะฮะผู้ชมทาง YouTube นะครับกด Followลาไปก่อนสวัสดีครับลาไปทางทำชมบิงโคไลน์สวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ